วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาซินเตอร์อุบลราชธานีครับวันนี้ผมพาไปชมนะครับในส่วนของ Isuzu Mew X อีก1คันนะครับวันก่อนผมรีวิวในส่วนของ Mew X เป็นตัวโมเดลก่อนนะต้องบอกว่าเป็นตัวยังไม่ minor change คือตัวแรกแล้วกันนะครับปี2013-14ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมได้ตัว minor change นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวรุ่นลิมิเต็ดแล้วกันนะครับรุ่นที่ minor change แล้วก็เป็นรุ่นที่ Isuzu เองนะครับเขาทำมาเพื่อฉลองครบรอบ60ปีของทาง Isuzu นะครับคันที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็น Isuzu Mew X 3.0 DVD Navigator นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องของรุ่นขับ2ล้อแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมชอบอย่างนึงก็คือเป็นสีพิเศษนะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะมีน้อยในตลาดอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นสีเทาบางคนเรียกเทานกพิราบบางคนเรียกเทาดำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทาเข้มๆแล้วกันนะครับสีออกประมาณว่ามีความน้ำเงินบูๆอยู่อย่างนี้นะนะครับผมชอบในเรื่องของสีแล้วกันนะฮะโอเคมาดูในเรื่องของหน้าตากันหน่อยนะครับผมพูดไปหลายคลิปแล้วแหละว่านะครับว่า Isuzu เองเขามีความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับหน้าตาก็นะเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าตัวนี้เป็นตัว minor change ที่สังเกตได้ง่ายนะครับในเรื่องของไฟนะครับไฟหน้าก็จะมีในเรื่องของการตัดตรงนี้นะครับตัดมุมถ้าเป็นตัวก่อนนะครับไฟเขาจะไฟแหลมนะไฟจะตรงมานะครับตัวนี้ก็จะมีความดูหล่อแล้วก็ดูมีความคล้ายๆนะต้องบอกว่าคล้ายๆดวงตานะครับเห็นไหมฮะมีไฟเดทาวน์แล้วยิงรอบตรงนี้แล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวมาเลยนะครับสวยงามครับเพราะว่าอินสูก็พัฒนามาเรื่อยๆนะก็ต้องบอกว่าดูหล่อนะครับดูหล่อเลยทีเดียวนะฮะดูรอบคันกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะต้องบอกว่านี่ฮะยางใหม่เลยนะครับลายใหม่ด้วยนะครับรีดน้ำได้ดีนะรีดน้ำได้ดีลายนี้นะครับสวยงามเลยนะครับดูรอบคันกันก็เรียกได้ว่าสีนี้นะสีผมชอบสีไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะผมไม่ค่อยเห็นสีนี้เท่าไหร่นะครับก็มีในเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอน minor change แหละนะครับมีทั้ง 1.9 แล้วก็ 3.0 นะครับโอเคมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของไฟนะครับไฟท้ายที่เป็นรูปประมาณว่าลูกศรนะเป็นรูปลูกศรประมาณนี้นะครับผมหลอดไฟก็เป็นหลอดไส้ยังไม่ใช่ LED แต่ก็นะครับอย่างที่บอกก็คือเวลาขาดหรือเวลาเปลี่ยนราคาถูกนี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านหลังก็มีสัญลักษณ์แหละนะครับที่เป็นบ่งบอกว่าตัวนี้นะฮะคือรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของทาง Isuzu นะครับก็จะเป็นโลโก้สีน้ำเงินประมาณนี้นะครับมีคำว่า Isuzu นะครับอย่างที่บอก Isuzu เขาจะไม่ระบุเกรดนะครับไม่ได้บอกว่า 1.9 หรือ 3.0 ไว้ที่ท้ายรถเหมือนค่ายอื่นนะครับบางค่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำมาเหมือนคุณขับรุ่นท็อปอยู่ตลอดเวลาที่ผมบอกไปแล้วนะครับด้านหลังก็สวยงามครับการออกแบบของทาง Isuzu แน่นอนนะครับว่าสวยงามอยู่แล้วนะครับมาดูภายในด้านหลังกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับก็สำหรับ Isuzu นะก็บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับว่ามีความพิเศษก็คือความที่นะฮะเบาะด้านหลังนี่นะครับสามารถที่พับเรียบเนี่ยผมแยก2ตอนให้ดูนะครับเบาะแถวที่2นะสามารถที่จะพับเรียบต่อกับเบาะแถวที่3นะคือพับเรียบตั้งแต่ด้านหลังไปเลยสามารถนอนได้เลยเอางี้ดีกว่านะครับแล้วเบาะด้านหลังเองนะครับสังเกตไหมครับความสูงของเบาะด้านหลังนะครับเสมอกับเบาะแถวที่2เลยเรียกได้ว่าความสูงพอๆกันนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เรานั่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยนะเขาบอกว่าอู้นั่งไม่ได้จริงหรอกนั่งเมื่อยนะฮะหรือไม่ก็เด็กนั่งแต่สำหรับ Isuzu เองนะผมมองว่าเขาทำมาใหญ่พอสมควรแล้วก็เนี่ยนะฮะเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี่ยหมอนพนักพิงด้านหลังเนี่ยนะครับดึงขึ้นมาสูงได้อีกนะครับนั่งได้จริงนะครับเฮดรูมก็เหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังนะครับกว้างพอสมควรนะครับหรือจะพับเรียบลงไปที่เหมือนฝั่งนี้นะครับต่อกับด้านหลังได้เลยนะครับเพราะตรงเพดานก็จะมีจอนะครับที่เป็นจอบิวอินมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นนอนดูหนังได้เลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าความกว้างหรือว่าอย่างที่ผมพูดไปหลายคลิปนะว่าตัว Isuzu เองเขาจะมีช่องแอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมแล้วก็สามารถที่จะปรับได้360องศาเพราะฉะนั้นเองนะครับความเย็นความสะดวกสบายแน่นอน Isuzu ให้ครบมากๆเลยนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับโอเคสวยนะคันนี้สวยเพราะว่าสังเกตจากตรงรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับริ้วรอยต่างๆตรงด้านหลังถ้ามีการขนของขนอะไรโดนนะฮะก็จะเป็นรอยนะครับเหมือนที่ผมพูดไปในหลายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าสวยงามและสมบูรณ์มากๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวท็อปไม่ได้ชิงมีความแตกต่างอะไรบ้างนะฮะภายในก็จะมีในเรื่องของเห็นไหมครับภายในก็จะเป็นเบาะใหม่นะครับเบาะลายใหม่ของทาง Mew X นะครับเบาะลายนี้ใช้ไปจนถึงตัวโมเดลสุดท้ายก็คือ
ดิออนิกนะฮะปี2019นะครับที่เนี่ยมีลายฉลุตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะของเขาก็จะเป็นวัสดุฟองน้ำนะครับที่คืนรูปได้เร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะเห็นไหมครับเบาะปรับไฟฟ้าที่เป็นทรงเอกลักษณ์ของเขาเห็นไหมเหมือนเรือใบนะของเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งเดียวนะอีซูซูก็แห่ห่วงของไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าก็ใช้งานได้ดีนะฮะฝั่งนู้นก็รวดเร็วดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนั่งนะฮะขึ้นไปนั่งแล้วก็ดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะเลขใหม่นะเดี๋ยวขอสตาร์ทก่อนกันนะครับตัวนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทที่อยู่ตรงด้านซ้ายของหัวเข่าให้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนปี2013ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวช่องนี้เขายังทำไว้เป็นตัวบิดอยู่นะถึงจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสก็แล้วแต่กุญแจก็จะเป็นแบบล็อกแบบนี้แหละแต่ยังบิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ปรับปรุงมาให้แล้วนะครับนะฮะก็ฟังขวานะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับก็ในเรื่องของช่วยเหลือบนทางลาดชันนะครับปรับกระจกนะครับมองข้างอะไรต่างๆนะครับออโต้สต็อปนะครับสวิตช์ตัวนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับไฟต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มนะปกติก็จะไม่มีนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับก็เหมือนกันนะต้องบอกว่าเหมือนกันนะครับแต่หน้าจอปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์นะครับช่องแอร์ต่างๆก็จะเป็นทรงโดนัทแบบเดิมนะฮะ 18-32 องศานะอุณหภูมินะครับนี่ก็เป็นจอ DVD Navigator ให้แล้วนะครับต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายนะครับอุปกรณ์อันนี้เป็นคู่มือนะฮะคู่มือการใช้งานละกันนะครับที่นะครับเจ้าของเดิมใส่มาครบเลยนะครับเนี่ยยังอยู่ครบอยู่ทุกอย่างเลยนะครับคู่มือการใช้งานเครื่องเสียงหรือว่าอะไรต่างๆยังอยู่ครบเพราะว่าพี่สุเองนะครับเขาแยกมาเพื่อให้เจ้าของรถนะครับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับหรือส่วนใหญ่ทุกวันนี้ผมมองว่าดู YouTube หมดแล้วนะครับดู YouTube หมดแล้วนะครับเนี่ยมีจอตัวนี้ให้ด้วยนะมีกล้องเขาเรียกว่าเป็นจอเอากล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้มีมาให้จากโรงงานนะครับเป็นจ้องที่วิวอินฝังมาในส่วนของกระจกมองหลังนะครับตัดปรับตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะดูเลขไมล์หน่อยคุณมาเยอะละดูเลขไมล์นะคันนี้ 135,000 กมโดยประมาณนะครับ 138,000 ดิ 138,500 กิโลเมตรนะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับระยะการใช้งานของรถครอบครัวรถเดินทางแบบนี้นะครับโอเคแต่ผมว่าสภาพเขาสวยมากนะครับดูริ้วรอยต่างๆยังอยู่ยังไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับขออนุญาตพาไปชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับถือว่าภายในสวยนะครับเพราะว่าปรับปรุงใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ 3.0 นะครับนี่เป็นตัว 3.0 เทอร์โบนะครับ DDI Blue Power นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เป็นกำลังเป็นเครื่องยนต์ใหญ่สุดแล้วแหละนะครับบล็อกใหญ่สุดของทาง Isuzu ผมว่าจริงๆเนี่ยถ้า Isuzu นะผมมองว่าต้องเครื่อง 3,000 นะครับถึงจะขับสนุกไม่ว่าจะเป็น 2.5 หรือว่า 1.9 เองก็ใช้ได้แหละนะครับแต่ก็ยังไม่ส่วนตัวผมนะยังไม่ทันใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ 3.0 ถือว่าตอบสนองการขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเครื่องยนต์177แรงม้าแน่นอนก็โอเคเลยทีเดียวนะในเรื่องของแน่นอนครับโมน็อตนี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วนะครับว่าไม่ขยับนะฮะเห็นไหมครับนะครับแก้มข้างต่างๆนะครับไม่แกะนะครับแผ่นเพจนะฮะยังมีฟิล์มบางๆอยู่เลยนะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับนะครับแผ่นกันความร้อนนะไม่เปื่อยไม่ย้วยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ด้านกลางนะครับยังอยู่ครบนะฮะเรียกว่าใช้ได้คันนี้นะครับสีนี่แหละพี่ผมชอบนะครับโอเคนะพูดถึงเรื่องราคากันเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกโอ้เป็นต่อพี่ดูหลายคันแล้วดูหลายคลิปแล้วบอกราคาหน่อยนะครับโอเคนะคันนี้นะครับผมเป็นตัว 3.0 Navy นะครับ DVD Navigator นะครับปี2017นะครับป้ายแดงก็จะประมาณ 1,370,000 ประมาณนี้นะครับ 1,370,000 ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้นะครับในราคา 889,000 บาทนะครับ 889,000 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าประหยัดไปหลายแสนอยู่นะนะครับผมประมาณ 5-6 แสนแล้วกัน 5 แสนกว่าบาทนะครับจากป้ายแดงนะครับแล้วแต่เป็นต่อเขาเทียบไม่ได้นะสำหรับตัวใหม่ก็เปิดตัวออกมาก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับถ้าเทียบตัวเริ่มต้นนะฮะถ้าเทียบกับตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พัฒนามาจนจะสุดท้ายแล้วแหละนะครับก่อนที่จะเป็นตัวพิกโลกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่หายากเพราะเป็นตัวครบรอบ60ปีสู่ด้วยนะครับ 889,000 บาทนะใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับบอกเลยสีสวยจริงๆนะครับถ้ามาเห็นตัวจริงนะครับเนี่ยผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444นะครับ0905214444
521-4444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับเงื่อนไขการออกรถต่างๆอาชีพนี้ออกได้ไหมมีเงินดาวประมาณไหนค่างวดประมาณไหนทักเข้ามาถามกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับผมเป็นต่อจะพามาชมอีกทีในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ